ี่น้องสุภูสุคนทุกๆท่านนะจ๊ะมื้อนี้ก็มาพบกับสาวเล็กมักเลาะมื้อนี้สาวเล็กบ่ได้พาเข้าโคเข้าป่าเด้อจ้ามาได้มือสั้นวันดีอันดื้อสังกะสีเด้อจ้าสาวเล็กสิเฮ็ดหลังคาใหม่เนาะแม่เพิ่นได้ซอยเหลือสาวเล็กให้ได้อันหลังคาใหม่จ้าหลังคาหัวเนาะจ้าก็เลยได้มือได้เว้นเฮ็ดละจ้าเพราะว่าถามาหลายมือแล้วเนาะจ้าฝนตกบัดนี้ฝนออกแล้วสาวเล็กก็เลยเปล่าเฮ็ดนี่จ้าสังกะสีตั้งแต่สมัยใดล่ะเนี่ยหัวจ้านี่เขากี่สนิมเมิดน่าจะสิเปลี่ยนเป็นสันไทยเด้อจ้ะสันไทยก็ตื่นมาแล้วกับเล็กเนาะเทิงเล็กเทิงสันไทยก็เมิดไปหลายเติบอยู่จ้ะพี่น้อง 20,000 กว่าบาทเทิงสันไทยเทิงอันเล็กน่าจะของแพงแห้งนี่ทั้งผีก็บ่หัวปันใดแต่ฟังปุ่นหัวคักเลยจ้ะจนบันไดเศร้าเล็กผุเมิดนี่แม่เพิ่นช่วยเหลือมากก็เลยได้เฮ็ดเนาะจ้ะจะเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดอยู่จะคน4คนจ้ะอายเพิ่นขึ้นไปอยู่ถึงเฮือนหลายสร้างเฮ็ดโพดเฮือนเจ้าเล็กมั่งก็สิเอาออกยากแน่เพราะว่าจักลวดจักตะปูตอกใส่กันไว้เมิดโอ้ยเหยียบดีๆเด้อข้านนั่นโอ้ยเป็นตาฮักไม่นั่นจ้ะนี่ทางบ้านเจ้าเล็กก็ได้เฮ็ดวังปีที่แล้วจ้ะแต่กี่เป็นสังกะสีแอ่มเมิดบัดนี้ลมพัดมาฝึกผางฝนสาดอยู่บ่ได้บัดนี้อ้ายเพิ่นมาเปลี่ยนให้เปลี่ยนทางบ้านให้เมิดเรียบร้อยเหลือแต่หลังบ้านบ่ได้เปลี่ยนจ้ะกับเป็นสังกะสีแอ่มคือเก่าหากแต่ว่าเจ้าเล็กก็บ่แอ่มพออยู่ได้แล้วจ้ะเอาแต่หลังคาในเศร้าหัวกับพ่อล่ะปุ่นอายเฮาปีนดีๆเด้ออ้ายโอ้ยอยากให้เด้อโอ้ยอยากดีๆเด้อผุเมิดจ้ะเบิ่งโค้งเปิ้นผุเมิดได้เปลี่ยนเป็นเล็กจ้ะสิได้เปลี่ยนเป็นเล็กพอถึงแล้วมาเฮากินใหญ่2คนทําได้มั้ยครับของบ้านนี่อยู่ที่มุมสูงเด้อครับของบ้านเสาเล็กเนาะผมกําลังลือกันอยู่ได้ป่ะนี่จ้ะไม้เสาเล็กกะสิพุเมิดนะจ้ะนี่ก็จะพุเมิดเป็นไม้น้อยๆเนาะจ้ะเพิ่นเฮ็ดให้ตั้งแต่สมัยเสาเล็กเป็นเด็กน้อยก็โดนแห้งแล้วจ้ะเหยียบดีๆเด้อพี่น้องเอ้ยสิได้ลื้อออกหมดจ้ะไม้กระพุหมดจ้ะนี่การงานก็บ่สูงเด้อจ้ะก็สิต่ำๆเนาะเสาเหล็กก็จับเกือบหอดละจ้ะเพราะว่าเฮ็ดบ่สูงแฮงโอ้ยล่มนี่มื้อนี้เซาเล็กเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงสร้างเด้อจ้ะนี่กินเมิดแล้วพี่น้องเกือบเต็มหม้อใหญ่เนาะจ้ะก็กินหลายคนทั้งพี่ทั้งน้องเนาะกับสร้างจ้ะคนละถ้วยเหลือซ้ํานี้แล้วจ้ะซาเล็กก็บ่ได้ทายให้เบิ่งเนาะจ้ะช่วงกินซาเล็กก็กินกับเพิ่นอยู่บ่ได้ทายให้เบิ่งก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะแล้วก็ตอนปรุงก็บ่ได้ทายให้เบิ่งคือกันจ้ากินอิ่มแล้วจังมาทายให้เบิ่ง
นี่จ้ะสาวเล็กเฮ็ดเองเด้อจ้านี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนาะจ้ะสาวเล็กก็ได้มะระมา2หน่วยก็เฮ็ดกินเรียบร้อยแล้วจ้านี่แซ่บแซ่บจ้ะผู้ใดอยากก็ย่างอยู่เด้อจ้ะอยู่บ้านสาวเล็กเนาะอยู่บ้านตะเพชรนะคะมากินมากินน้ำใดจ้ามาให้กำลังใจสาวเล็กอยู่เฮือนน้ำก็ได้จ้ามาค่ะมาค่ะข้างไว้นี่แล้วพี่น้องผู้ใดอยากก็มากินเด้อจ้ะท่านนี่ได้เสื่อมเชิงเอาแย่งน้ำลายแล้วเออแบบแอบจะฟีดมากมากพี่แล้วเพราะใส่ยกกระด้างพี่อีกจะมองหางมันด้านหางมันลอยไม่ด้านหางมันจะสีดิบมันหลากหลายคนเห็นแต่นักกว่านี้มันนักกว่านี้ยกได้เนาะเออผู้ชายอย่างนั้นควายได้ป่ะเนี่ยบ่ได้เราเด้อพญาเรียนได้ยินแล้วสิเว้าก่อนเว้าก่อนเราไห้ก่อนลมแห้งแห้งเออลมช่วงบ่ายกินนมเปรี้ยวกินนมเปรี้ยวซื้อไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ10บาทตังเยอะหลายข้อเยี่ยมดังมากจะถุนแน่มาเติบเออจ้านี่คนละขวดก็พอค่ะช่างช่างคนละขวดคนละขวดค่ะสีเขียวเหนียวซับนะคะยังไงหมดไปล่ะท่านนี่ครับแบบนั้นนะครับเบาๆจับลมร้อนมันสิบาทบาทนี่จ้าใหม่ที่เอามาจากบนบ้านเนาะจ้ะใหม่เก่าที่เฮ็ดเป็นอันสังกะสีเนาะจ้ะห้องสังกะสีจ้ะผุหมดแล้วจ้ะนี่ดีที่ได้เปลี่ยนออกคันบ่ได้เปลี่ยนออกนี่โอ้ยจักมือใดบุสิหล่นลงมาสิเป็นใหม่น้อยๆจ้ะนี่สังกะสีเก่าเฮาก็เป็นหู้จงปงเจงเปงอยู่จ้ะนี่ก็สังกะสีใหม่เป็นสันไทยเด้อจ้ะเปลี่ยนเป็นสันไทยเนาะสันไทยสีเขียวค่ะอ
เดี๋ยวหลังคาใหม่แล้วดีใจดีใจจ้าแต่ว่าทีนี่บ่แม่นทีของสาวเล็กเด้อจ้ะทีของอาเนาะทีของอาบ่แม่นทีของสาวเล็กเนาะสาวเล็กบ่มีทีอาศัยเพิ่นอยู่จ้าเฮือนกะบ่ได้ฉากดอกพี่น้องบ่ได้เฮ็ดใหม่เอาแบบเก่าๆนี่ล่ะจ้ะจะเริ่มมุ่งเลยเด้อจะเฮ็ดขางนึงก่อนนะจ้ะว่าเฮ็ด 2-3 คนจ้ามุ่งไปทีละข้างก่อนเดี๋ยวฝนสิตกใส่ถ้าเฮาลืมหมดเดี๋ยวฝนตกใส่เนาะจ้ะนี่ก็บ่าย3แล้วบ่าย3แล้วเดี๋ยวมุ่งวันนี้บ่ได้เตรียมพร้อมมีหยังสร้างก็ที่เอาแต่ไปเอาอุปกรณ์กลับไปกลับมาสูงเลยขนาดกำกำหนึ่งเลยแต่ว่านี่มุกไก่มุกจังสีสูงสูงมีตอนที่โอ้ยที่ไหนกันนะลูกหลังคาพวกแม่ลาสีอะไรพวกนั้นเก็บไว้เด้อเผื่อมันบ่พอสร้างว่าผู้ตรวจงานครับผมพูนผู้ตรวจงานครับ
เนาะบ้านนี้แล้วไปครึ่งนึงครับผมสร้างขึ้นมาเฮ็ดเทือละขางเอาครับย่านฝนมาครับผมเรียบร้อยแล้วครับครึ่งนึงจ้าพี่น้องแล้วละเด้อจากครึ่งนึงเหลืออีกครึ่งนึงทำผุนเนาะจ้าเหลือทางนี้มืออื่นก็สิได้มาต่อทางนี้เด้อจ้าบัดนี้อ้าวโอ้ยยังบ่ทันได้ปิดเหลือแผ่นนึงบ่อู้ยยังงามเลยจ้าเหลือแนวขอบมุ่งไว้ก่อนเดี๋ยวฝนตกใส่เนาะฟังทางนี้ก็สิมาต่ออีกมืออื่นจ้าฟังทางนี้จะหัวแห้งพูดจะหัวอยู่ทางผุนเนาะทั้งปีกอะหัวบ่ปานใดเดี๋ยวจะหัวแห้งอยู่ทั้งปุ่นเนาะจ้ะนี่มืออื่นจะสิมาต่อมองนี้จ้ะก็ขาดว่าหนาสิแล้วอยู่หน้ามืออื่นเนาะจ้ะจะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เขามารับชมเขามาให้กำลังใจครอบครัวของซาเล็กเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กก็สิขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะมืออื่นพอกันไหมจ้า